และนี่คือผู้เข้ารอบทั้งหมด20นาย10ทีมสุดท้ายเพื่อมาร่วมชิงตำแหน่งแชมป์สุดยอดนายช่างขนส่งครั้งที่1แชมป์อยู่ที่เราครับใครๆก็เรียกว่าสุดยอดนายช่างขนส่งเราทีมจังหวัดตากเรามาเป็นแชมป์เรามาจากจังหวัดสมุทรสงครามเรามาเพื่อเป็นแชมป์เท่านั้นเราทีมนาราธิวาสโอมาไกยังไงเราต้องได้แชมป์เย้จากประสบการณ์การทำงานของผม30กว่าปีเรื่องแค่นี้เรื่องเด็กๆพิจิตรชาละวันแชมป์อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไม่ได้มาดูกันทีมสตีมาเพื่อแชมป์ยอดแฟนชั่นอยู่ที่เพชรบูรณ์และในวันนี้เราก็จะได้รู้ว่าใครคือที่สุดของสุดยอดนายช่างขนส่งครั้งที่1กัน